เรือประจัญบานชานฮอร์สเป็นเรือประจัญบานหรือ Battle Cruiser ลำแรกในชั้นชานฮอร์สที่สร้างขึ้นมาเพื่อกองทัพเรือนาซีเยอรมันหรือ Kriegsmarine ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเรือประจัญบานชานฮอร์สได้รับการตั้งชื่อตาม Graham Johan von Scharnhorstซึ่งเขาเป็นเสนาธิการทหารปรัสเซียคนแรกที่มีชื่อเสียงในด้านทฤษฎีการทหารและปฏิรูปกองทัพปรัสเซียชานฮอร์สถูกวางกระดูกงูที่อู่ต่อเรือคริสมาลีนวิลเฮมชาเฟนเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1935เปิดตัวเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1936และเข้าประจำการเมื่อวันที่7มกราคมปี1939รายละเอียดของเรือประจัญบานชานฮอร์สระวังขับน้ำ 32,100 ตันในระดับมาตรฐานและ 38,100 ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ความยาวโดยรวม 234.9 เมตรความกว้างโดยรวม30เมตรและกินน้ำลึก 9.9 เมตรแรงขับใช้กังหันไอ้น้ำของบ่าวโบลิวีแอนโคจำนวน3ชุดขับเผาใบพัด3เผาให้กำลังขับเคลื่อน 159,551 แรงม้าซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่31น็อตพิสัยทำการ13,100 กิโลเมตรที่ความเร็ว19น็อตมาพร้อมลูกเรือทั้งหมด56นายและทหารเกณฑ์ทั้งหมด 1,613 นายอาวุธยุทโธปกรณ์ชานฮอร์สติดตั้งปืนหลักด้วยปืนขนาด283มิลลิเมตร SK 4/34 จำนวน9กระบอกปืนลองในขนาด15ซมSK 4/28 จำนวน12กระบอกปืนในขนาด 10.5 ซมSK 4/33 จำนวน14กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด 3.7 ซมC/30 จำนวน16กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด2ซมC/30 หรือ C/38 จำนวน16กระบอกและท่อยิงตอร์ปิโดในขนาด533มิลลิเมตรจำนวน6ท่อยิงการวางกล่องของชานฮอร์สอัมเบอร์เบลหนา350มิลลิเมตรเด็กหนา50ถึง105มิลลิเมตรเกาะป้อมปืนหนา200ถึง360มิลลิเมตรและเกาะข้อบังคับการหนา350มิลลิเมตรชานฮอร์สติดตั้งคาทาพอลต์สำหรับดีดเครื่องบินทะเลจำนวน1แท่นยิงและสามารถบรรทุกเครื่องบินทะเลได้สูงสุดถึง3ลำซึ่งเครื่องบินที่ใช้มีเพียงแค่อาราโด196เท่านั้นภารกิจแรกของชานฮอร์สเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี1939ชานฮอร์สร่วมกับไกเซนาวซึ่งเป็นเรือในชั้นเดียวกันร่วมกับเรือลาตเวนเบาเคิร์นและเรือพิฆาตอีก9ลำร่วมกันลาตเวนในพื้นที่ระหว่างไอซ์แลนด์และหมู่เกาะแฟโรเพื่อดึงความสนใจของกองเรืออังกฤษและลดแรงกดดันที่มีต่อเรือลาตเวนหนักแอดมิรัลกาสปีที่ถูกตามล่าในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ใน2วันต่อมากองเรือของเยอรมันเข้าสกัดกั้นเรือลาตเวนติดอาวุธของอังกฤษลาวาพิมดีเมื่อเวลา 16:07 นาทีผู้สังเกตการของชานฮอร์สพบเรือดังกล่าวและไม่ถึง1ชั่วโมงกองเรือของเยอรมันเข้าปิดล้อมเรือของอังกฤษและเมื่อเวลา 17:03 นาทีชานฮอร์สเปิดฉากการโจมตีและอีก3นาทีต่อมากระสุนปืนใหญ่ของชานฮอร์สตกเข้าที่สะพานเดินเรือของลาวาพิมดีซึ่งทำให้กัปตันเอ็ดเวิร์ดโคเวอรี่เคนเนดีและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วงการลบสั้นๆลาวาพิมดีทำความเสียหายให้กับชานฮอร์สได้เพียงเล็กน้อยก่อนที่ไฟบนลาวาพิมดีกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและกำลังจะจมลงเมื่อเวลา 17:16 นาทีพลเรือเอกวิลเฮมมาร์เชลผู้บัญชาการของเรือประจัญบานไกเซนาวสั่งให้ชานฮอร์สเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่การช่วยเหลือถูกขัดจังหวะด้วยการปรากฏตัวของเรือลาตเวนของอังกฤษ HMS Newcastlegองค์เรือของเยอรมันหลบหนีไปทางเหนืออย่างรวดเร็วและใช้สภาพอากาศที่แปรปรวนในการอำพรางพวกเขาเพื่อเคลื่อนตัวไปทางใต้ผ่านทะเลเหนือเรือประจัญบานฝ่ายสัมพันธมิตร4ลำประกอบไปด้วยเรือลาตเวนประจัญบานฮูดเรือประจัญบานเนลสันและล็อตนี่และเรือประจัญบานดันเคิร์กของฝรั่งเศสตามกองเรือเยอรมันมาติดๆแต่ว่ากองเรือของเยอรมันมาถึงที่วิลเฮมชาเฟนในวันที่27พฤศจิกายนและในการเดินทางครั้งนี้เรือประจัญบานชานฮอร์สและไกเซนาวได้รับความเสียหายอย่างมากจากทะเลและลมแรงชานฮอร์สได้รับการซ่อมแซมในวิลเฮมชาเฟนและในขณะนั้นหม้อไอ้น้ำของเธอได้รับการยกเครื่องใหม่หลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้นชานฮอร์สแล่นไปที่ทะเลบอลติกเพื่อทำการซ้อมยิงปืนใหญ่แต่ด้วยน้ำแข็งที่หนาจัดในทะเลบอลติกทำให้ชานฮอร์สต้องกลับมาที่วิลเฮมชาเฟนในวันที่5กุมภาพันธ์และอยู่ที่นั่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ปี1940และระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์ชานฮอร์สได้เข้าร่วมในปฏิบัติการนอร์มาร์กซึ่งเป็นการเดินทางช่วงสั้นๆในทะเลเหนือและหมู่เกาะเซตแลนด์จากนั้นชานฮอร์สได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในปฏิบัติการเวเซอร์ลูบุงซึ่งเป็นการลุกรานเดนมาร์กและนอร์เวย์
ชานฮอร์สร่วมกับไกเซนาวเป็นกองกำลังปิดล้อมในการโจมตีที่นาวิกและทอนเฮมโดยเรือทั้งสองออกจากวิลเฮมชาเฟนในวันที่7เมษายนซึ่งพวกเขาได้เข้าร่วมกับเรือลาตะเวนหนักแอดมิรัลฮิปเปอร์ต่อมาในวันนั้นเวลาประมาณ 14:30 น.เรือทั้ง3ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษแต่ไม่สามารถโจมตีได้ซึ่งด้วยลมที่แรงทำให้โครงสร้างส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายในเย็นวันนั้นและทำให้น้ำเข้าท่วมเรือซึ่งทำให้เชื้อเพลิงของเธอปนเปื้อนเวลา 9:15 น.ของเช้าวันต่อมาแอดมิรัลฮิปเปอร์ถูกแยกออกไปเพื่อเสริมกำลังเรือพิฆาตในนาวิกซึ่งได้มีการตรวจพบกองเรือของอังกฤษในเช้าตู่ของวันที่9เมษายนเรือทั้งสองได้พบเข้ากับเรือลาตะเวนประจัญบานของอังกฤษ HMS Leinau บนจอเรดาร์ซึ่งทำให้ลูกเรือของเรือทั้งสองเข้าประจำสถานีรบครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้สังเกตการของชานฮอร์สมองเห็นวิถีกระสุนจากเลนาวที่ยิงใส่ไกเซนาวฝ่ายเยอรมันเริ่มเปิดฉากยิงในอีก3นาทีต่อมาแต่ไกเซนาวถูกเลนาวยิงเข้าถึง2นัดในตอนนี้เรดาร์ของชานฮอร์สทำงานผิดปกติซึ่งทำให้ชานฮอร์สไม่สามารถเข้าปะทะกับเลนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการต่อสู้เวลาประมาณ 5:18 น.เลนาวได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่ชานฮอร์สและเมื่อเวลา 7:15 น.ชานฮอร์สและไกเซนาวใช้ความเร็วที่เหนือกว่าเพื่อหลบหนีจากเลนาวที่กำลังตามล่าในทะเลที่หนักหน่วงและเรือประจัญบานของเยอรมันทั้งสองสามารถหนีออกไปได้แต่ทว่าป้อมปืนด้านหน้าของชานฮอร์สถูกหยุดทำงานเนื่องจากปัญหาทางกลไกและปัญหาในด้านเครื่องยนต์ทำให้ชานฮอร์สต้องลดความเร็วลงเหลือ25นอตชานฮอร์สและไกเซนาวมาถึงจุดทางตะวันตกเฉียงเหนือของโลโฟเทนในประเทศนอร์เวย์ภายในเวลา 12:00 น.ของวันที่9เมษายนและหลังจากนั้นเรือทั้งสองได้หันไปทางที่ตะวันตกเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในขณะที่มีการซ่อมแซมชั่วคราวหลังจากผ่านไป1วันเรือทั้งสองได้หันไปทางทิศใต้และพบเข้ากับแอดมิรัลฮิปเปอร์ในวันที่12เมษายนแต่ทว่าเครื่องบินลาตะเวนของกองทัพอากาศอังกฤษพบเข้ากับเรือทั้ง3ลำในวันนั้นทำให้เกิดการโจมตีทางอากาศแต่ทว่าเรือรบของเยอรมันได้รับการปกป้องจากวิสัยทัศน์ที่ย่ำแย่และเรือทั้ง3ลำกลับมาที่ท่าเรือได้อย่างปลอดภัยในวันต่อมาชานฮอร์สเข้ารับการซ่อมแซมในดอยช์เวกในเมืองคลิวและในระหว่างการซ่อมแซมคาทาเพาของเรือได้ถูกถอดออกหลังจากนั้นเรือทั้งสองออกจากวิลเฮมชาเฟนในวันที่4มิถุนายนเพื่อไปยังนอร์เวย์ซึ่งพวกเขาเข้าร่วมกับเรือลาตะเวนหนักแอดมิรัลฮิปเปอร์และเรือพิฆาตคุ้มกันอีก4ลำโดยมีวัตถุประสงค์ในการขัดขวางฝ่ายสัมพันธมิตรในการขนส่งเสบียงให้กับนอร์เวย์ซึ่งในวันที่8มิถุนายนพลเรือเอกมาร์แชลสั่งปลดแอดมิรัลฮิปเปอร์และเรือพิฆาตคุ้มกันอีก4ลำเพื่อที่จะไปเติมเชื้อเพลิงในเมืองทรอนเฮมในขณะที่พวกเขากำลังไล่ไปยังพื้นที่ฮาร์สตัดเวลา 17:45 น.เรือประจัญบานของเยอรมันตรวจพบเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษ HMS Goliath และเรือพิฆาตคุ้มกันอีก2ลำได้แก่ Arden และ Acasta ที่ระยะ 40,000 เมตรเวลา 18:32 น.ชานฮอร์สเปิดฉากการโจมตีใส่ Goliath ในระยะ 26,000 เมตรและอีก6นาทีต่อมาชานฮอร์สยิงในระยะ 25,600 เมตรกระสุนพุ่งเข้าใส่ลงเก็บเครื่องบินชั้นบนของเรือกอลเลียตและเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และไม่ถึง10นาทีต่อมากระสุนจากไกเซนาวพุ่งเข้าใส่สะพานเดินเรือของกอลเลียตซึ่งทำให้กัปตันของกอลเลียตเสียชีวิตเรือพิฆาตคุ้มกันทั้งสองพยายามบังกอลเลียตด้วยม่านควันแต่ทว่าเรือรบของเยอรมันสามารถติดตามเรือบรรทุกเครื่องบินกอลเลียตด้วยเรดาร์เมื่อเวลา 18:26 น.ระยะลดลงเหลือ 24,100 เมตรและหลังจากนั้นชานฮอร์สและไกเซนาวระดมยิงใส่กอลเลียสหลังจากผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงชานฮอร์สได้ส่งกอลเลียสให้จมลงสู่ก้นทะเลและส่งเรือพิฆาตคุ้มกันทั้ง2ไปด้วยขณะที่อาคาสตากำลังจะจมลงตอร์ปิโด1ใน4ลูกปะทะเข้ากับชานฮอร์สเวลา 19:39 น.และยิงปืนใหญ่ใส่ชานฮอร์สซึ่งได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตอร์ปิโดส่งผลทำให้เกิดรูขนาด6เมตรและน้ำเข้าท่วมเรือ 2,500 ตันซึ่งส่งผลทำให้ป้อมปืนท้ายเรือหยุดทำงานและทำให้มีทหารเสียชีวิต48คนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมทำให้เรือเอียง5องศาและบังคับให้ชานฮอร์สต้องลดความเร็วลงเหลือ20นอตซึ่งในตอนนี้เครื่องจักรของเธอได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและเผาใบพัดทางกราบขวาถูกทำลายซึ่งความเสียหายเหล่านี้บังคับให้ชานฮอร์สต้องซ่อมแซมที่เมืองทรอนเฮมชั่วคราวและมาถึงที่เมืองทรอนเฮมในช่วงบ่ายของวันที่9มิถุนายนในวันรุ่งขึ้นเครื่องบินลาตะเวนจาก RAF พบเข้ากับชานฮอร์สและเปิดฉากการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดล็อกฮีดฮัสสันจำนวน12ลำซึ่งเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนเครื่องบินฮัสสันได้ทิ้งระเบิดเจาะเกราะหนักน้ำหนัก103ตันจำนวน36ลูกซึ่งทั้งหมดนั้นพลาดไป
กองเรือของอังกฤษได้เข้าร่วมในการโจมตีครั้งนี้โดยส่งเรือประจัญบานล็อตนี่และเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์ครอยัลเมื่อวันที่13มิถุนายนอาร์ครอยัลเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดแบล็กเบิร์นปี24สกัวทั้งหมด15ลำปืนต่อต้านอากาศยานของเยอรมันเข้าสกัดกั้นเครื่องบินและยิงเครื่องบินของพวกเขาตกไป8ลำซึ่งมีทั้งหมด7ลำที่ฝ่าด่านป้องกันมาได้และเข้าโจมตีชานฮอร์สแต่สามารถทิ้งระเบิดใส่ชานฮอร์สได้เพียงแค่ลูกเดียวแต่ระเบิดดันกลับไม่ทำงานการซ่อมแซมชานฮอร์สในเบื้องต้นเสร็จสิ้นในวันที่20มิถุนายนซึ่งทำให้ชานฮอร์สสามารถกลับไปที่เยอรมนีได้ในขณะที่ชานฮอร์สกำลังเดินทางในวันที่21มิถุนายนอังกฤษได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดแฟรี่ซอฟฟิตจำนวน6ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิดโบฟอร์ตจำนวน9ลำซึ่งเครื่องบินทั้งหมดถูกสกัดกั้นโดยปืนต่อต้านอากาศยานของชานฮอร์สชานฮอร์สไล่ไปที่เมืองสตาร์แวนเกอร์และเรือรบของอังกฤษอยู่ห่างจากชานฮอร์สประมาณ65กิโลเมตรจากตำแหน่งที่ชานฮอร์สหันไปทางสตาร์แวนเกอร์ในวันรุ่งขึ้นชานฮอร์สออกจากสตาร์แวนเกอร์เพื่อไปยังคริวและหลังจากนั้นเรือเข้ารับการซ่อมแซมซึ่งดำเนินการต่อไปประมาณ6เดือนหลังจากนี้ชะตากรรมของเรือประจัญบานชานฮอร์สจะเป็นอย่างไรต่อไว้เรามาต่อกันใน EP 2ของการเดินทางของเรือประจัญบาน9ชีวิตเรือประจัญบานชานฮอร์สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ